hai mo hai mẹ kru mo hai จาก IS ภาพยนตร์สุรินทร์ขอความสุขใจแท้พี่น้องชาวบ้านถามกับการมาครั้งแรกครับอย่ารอแป๊บเดียวครับวันนี้กับภาพยนตร์ในความมัน3เรื่องฮะสุดท้ายแล้วนะครับเดี๋ยวรีบสนุกกันนะครับมีเวลา20นาทีสุดท้ายฮะเป็นๆภาพยนตร์อดใจรอแป๊บเดียวครับอีกไม่กี่บทเพลงฮะเหมือนเพราะเราไม่ค่อยปกติเท่าไหร่นะครับโรคระบาดก็มาเยี่ยมเยือนกันอีกรอบนะก็ดูแลตัวเองด้วยนะครับปลอดภัยไว้ก่อนนะ
ยนต์ครับคุยกันจะภาพไว้ว่าจะแดนกันยาวนะฮะแต่เนื่องจากสถานการณ์บ้านเมืองไม่ปกติเอาแค่3ทุ่มพอครับกับภาพยนตร์ต่ออีก3เรื่องฮะชื่นชอบหนังประเภทตลกแล้วคืนนี้พลาดไม่ได้นะครับอีเรียมซิ่งนี่ฉายเรื่องแรกเลยนะอดใจรอแป๊บเดียวนะครับอีก10วันนาทีเท่านั้นนะครับนมัสการพระคุณเจ้าท่านพระครูปทุมสราภิวัตรครับท่านเจ้าวาดวัดสระบัวงามครับกราบขอบพระคุณสำหรับท่านผู้นำชุมชนนะท่านผู้ใหญ่บ้านท่านผู้ช่วยแ
และพบร.ด้วยนะครับขอบพระคุณไปยังท่านเจ้าภาพนะครับสำหรับภาพยนตร์ในคืนนี้เป็นงานอุปสมบทนะขอบพระคุณไปยังคุณตาปนัดคุณยายจวนโสรธวรคุณบัญญัติคุณอัศมาโสรธวรขอบพระคุณไปยังคุณบุญเทียมและคุณละไมบุญมีครับและอนุโมทนาบุญกับพระซิโก้และพระออยด้วยครับมีโอกาสเราคงมีโอกาสมาเยี่ยมเยียนกันอีกครั้งหนึ่งครับมีการมีงานติดต่อกันนะครับ0818757530สะดวกสบายครับติดต่องานช่วงนี้ตอนนี้ไม่ต้องเดินทางไปถึงสุรินทร์แล้วครับติดตามประมวลภาพสวยๆสำหรับงานคืนนี้ที่เพจ IS ภาพยนตร์นะแล้วก็ติดตามคลิปวิดีโอได้ที่ช่อง YouTube IS ภาพยนตร์ครับตามไปที่บ้านขยุงทองตำบลศรีสุขอำเภอศรีนรงค์ฮะวันที่14เจอกันที่บ้านโพนทาตำบลท่าตูมวันที่15 16อยู่อำเภอศรีขอรภูมินะตำบลหนองบัวหนองบัวท่าตูมจะมีงานวันที่25เมษายนนะครับงานบวชหมู่ฮะเจอไอเอสภาพยนตร์นะครับพี่น้องชาวรัตนะวันที่23นะครับที่บ้านสำโรงรัตนะฮะน้องนั้นก็จะไปไกลๆหน่อยนะครับต่างจังหวัดติดต่อกันได้นะครับไอเอสภาพยนตร์รับงานหน่วยเดียวครับจัดเต็มทุกงานฮะอีกสัก3เพื่องานเพลงนะสำหรับวัยรุ่นหน้าจอฮะI'm not gonna lie.
ทรงหน่อยเก็บทรงหน่อยเพลงที่ FC ขอกันมานะครับนะติดค้างไว้ก่อนนะไว้เที่ยวหน้านะครับเวลามีน้อยจริงๆครับจะขนาดไหนอ่ะใครมีเท่าไรก็มีเท่าไรไม่ต้องควักสักที
งินก็ขอให้ได้เงินคิดทองก็ขอให้ได้ทองคิดจะหาหนังมาสมโภชงานอย่าลืม IS ภาพยนตร์เด้อคุณสำหรับวัยรุ่นหน้าจอนะครับค่ำคืนนี้หมดเวลาลงแล้วโอกาสได้ร่วมสนุกกันใหม่นะครับนะเนื่องจากเหตุการณ์บ้านเมืองของเรานะช่วงนี้นะไม่ค่อยจะปกตินะครับเรื่องสถานการณ์โควิดนะครับนะเดิมทีเราจะแดนกันยาวนะครับแต่คุยกันเมื่อเย็นนี้บอกว่าเอาแค่ประมาณ3ทุ่มพอนะครับไว้โอกาสหน้านะครับเอาไว้เหตุการณ์เรียบร้อยสำหรับสถานการณ์บ้านเมืองก็จะได้สนุกกันเต็มที่นะครับช่วงนี้หาที่นั่งที่ชมนะครับนะดูหนังกัน3เรื่องครับ